สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาประกอบตู้ลำโพงนะครับโดยใช้ไม้อัดที่เราทำการตัดด้วยเครื่อง CNC มาแล้วนะครับเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับโมเดลตัวต่อการ์ตูนนะครับเราก็ทำการตัดชิ้นส่วนที่เราต้องการออกมานะครับหลังจากนั้นเราจะขัดขอบให้เรียบนะครับด้วยกระดาษทรายก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์5นะครับเป็นแบบหยาบหน่อยเพื่อที่เราจะได้ขัดออกได้เร็วๆนะครับทำการขัดขอบในส่วนของตัวรอยต่อที่เราตัดออกไม่เรียบนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีรอยต่อพวกนี้นะครับทำให้เวลาเราประกอบมันจะได้เรียบเนียนเรียบสนิทนะครับทำการขัดออกไปให้มันหายไปให้มันเรียบเป็นพื้นผิวเดียวกันนั่นแหละนะครับหลังจากขัดเสร็จทั้งหมดแล้วเราก็จะมาประกอบนะครับตัวนี้ผมมีปากกาจับชิ้นงานนะครับก็สามารถใช้ตัวแคมป์หนีบนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถประกอบด้วยมือเปล่าเลยก็ได้นะค่อยๆประกอบไปนะครับเพียงแค่เราจับฉากจับมุมให้ดีนะครับแต่ถ้ามีอะไรช่วยหนีบไว้เนี่ยมันก็จะดีนะครับตัวนี้ผมจะใช้ปากกาหนีบชิ้นงานกับตัวแคมป์ล็อกนะครับช่วยในการบีบนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแปะกาวลาเท็กแล้วก็หนีบประกอบไปตามรูปทรงของตู้ลำโพงเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็คือตู้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมี6ด้านนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับด้านหน้าตู้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาขัดส่วนที่มันเกินออกไปด้วยกระดาษทรายหยาบเหมือนเดิมนะครับตรงบริเวณขอบด้านหน้าด้านข้างเนี่ยนะครับให้ทําการขัดนะครับหลังจากนั้นก็ขัดลบเหลี่ยมลบมุมนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตู้ลำโพงนะครับเป็นแบบตู้ดิบนะฮะใส่ฝาหลังอะคริลิกได้ใส่ตะแกรงหน้าได้นะครับไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับการหุ้มหนังตู้แล้วก็ประกอบวงจรต่อไปครับ